ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก้องขอประทานโทษด้วยที่วิดีโอในชุดแรกเนี่ยกระอัดๆอยู่ดีๆก็ตัดไปเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของกล้อง mirrorless ที่คุ้มค่าคำว่าคุ้มค่านี่ก็คือคุ้มเงินมากที่สุดสำหรับสมาชิกที่อยากจะซื้อกล้อง mirrorless ไปใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับถ่ายในการใช้งานโดยทั่วไปในสเปคครั้งนี้ที่ผมจะอธิบายเนี่ยจะเป็นสเปคที่อ้างอิงกับตัวมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็คนที่เริ่มจะจริงจังในการถ่ายรูปแต่ก็ไม่อยากจะลงทุนมากและส่วนบางคนเนี่ยที่มองว่ากล้องก็อยากจะซื้อกล้องที่ใช้งานแล้วใช้งานได้นานๆแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงความเป็น professional สักเท่าไหร่อันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการเลือกกล้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายากลำบากสำหรับคนที่ซีเรียสในเรื่องของเขาเรียกว่าสเปคหรือว่าการใช้งานเพราะว่ากล้องหลายตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปมันไม่มีกล้องตัวไหนที่มันดีที่สุดนะครับคำว่าดีที่สุดเนี่ยเราอาจจะหาได้แต่ว่าในแง่ของตัวราคาเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องสูงขึ้นดังนั้นในการใช้งานจริงๆเราน่าจะใช้คำว่าออปติไมซ์หรือว่าหาจุดลงตัวที่มันเหมาะสมกับกล้องแต่ละตัวที่เรามีความต้องการที่จะใช้งานมันจริงๆดังนั้นในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเรามาเริ่มต้นจากจุดนี้ดีกว่าคุณภาพที่เราจะโฟกัสก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การถ่ายภาพวิดีโอถ้าเกิดเรามีการเปรียบเทียบระหว่างแบรนด์นะครับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆอย่างตัว Nikon หรือบางคนเรียกว่า Nikon หรือว่า Canon หรือว่าตัว Sony Fuji แล้วก็ตัว Olympus นะครับถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยเราคงไม่ปฏิเสธเลยว่าตัวแบรนด์ Canon เนี่ยในรุ่นหลังๆที่ใช้ระบบ Dual Pixel เนี่ยสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากผมเคยนำเอาตัวกล้อง 80D Canon 80D เนี่ยไปทดลองใช้กับเลนส์หลายๆแบบตั้งแต่เลนส์ยองนัวนะครับตัวสเปค 35mm นะครับก็ปรากฏว่าใช้งานเนี่ยในการใช้งานในโหมดของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยตัวเลนส์เนี่ยถึงแม้เราจะตั้งออโต้โฟกัสไปแล้วแต่การฮันช์หรือการจับภาพเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อเราเปลี่ยนโหมดไปใช้โหมดวิดีโอเนี่ยปรากฏว่าโหมดวิดีโอทำงานได้ดีมากนะครับระบบสามารถล็อกหน้าเราเนี่ยได้ดีเลยทั้งที่เป็นเลนส์ราคาประหยัดผมซื้อมาในช่วงแฟลชเซลเนี่ยในราคาเพียงแค่2,100 บาทคุณภาพก็ตามราคาครับเอาเลนส์มาเขย่าป้องแป้งป้องแป้งนะครับก็มีกุ๊กกักกุ๊กกักข้างในแล้วก็เวลาเราปรับโหมดเป็นแมนนวลเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนเลนส์เนี่ยเลนส์มีลักษณะฟรีแล้วก็ลื่นมากเหมือนกับของไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ก็คือไม่มีความหนืดแต่เมื่อเวลามาปรับใช้กับโหมดวิดีโอของตัว Canon ปรากฏว่ามันให้ภาพที่ดีมากให้การโฟกัสที่ดีมากตรวจจับหน้าเราตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่ผมคำนึงถึงอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบของการถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยนะครับในเกรดทั่วๆไปของคนทั่วๆไปที่อยากที่จะถ่ายภาพวิดีโอให้มันง่ายแล้วก็จับภาพเราตลอดเวลามีการโฟกัสหน้าไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งกังวลใจเคยเห็นยูทูบเบอร์บางคนไหมครับที่ถ่ายภาพแล้วปรากฏว่าถ่ายหน้าคนอะแต่หน้าเบลอเบลอเบลอตลอดเวลานั่นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวCanon นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ระบบ Dual Pixel ซึ่งมันเป็นจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมมากดังนั้นถ้าเกิดเรามองในแง่ของความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยตัว Canon ก็ยังถือว่าดีมากในแง่ของการถ่ายวิดีโอสำหรับการใช้งานโดยทั่วๆไปไม่พูดถึงกล้องระดับโปรที่ระดับราคาเกิน 30,000 บาททีนี้ประเด็นนั่นคือว่าตัวฟังก์ชัน Dual Pixel เนี่ยนะครับมันติดกับกล้องในราคาไหนบ้างนะครับเอาเป็นว่าเวลาที่ผมเอ่ยถึงกล้องเนี่ยราคากล้องเนี่ยเนื่องจากผมเป็นผู้บริโภคแล้วผมก็ชอบราคาที่ถูกเป็นหลักนั้นเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่ผมจะซื้อ
ประกันร้านเป็นหลักนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าประกันร้านไม่ดีก็ไปเลือกประกันศูนย์คุณก็ไปเช็คราคาแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกล้องในปัจจุบันเนี่ยตัวประกันร้านนะครับที่ต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยก็มีให้เลือกหลายตัวนะครับที่ผมมองอยู่ก็อาจจะมีตัวที่ถูกที่สุดที่คิดว่าใช้งานได้ดีก็จะเป็นตัวในที่นี้ใช้งานได้ดีก็คือเป็นตัวที่สามารถมี Dual Pixel แล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์ค่อนข้างทันสมัยนะครับเขาเรียกระบบประมวลผลแล้วกันนะครับเป็น Digit 7เป็น Digit A นั่นมันก็จะมีอยู่2ตัวให้เลือกณปัจจุบันก็คือตัว Canon M6 กับตัว Canon M50 ซึ่งณปัจจุบัน M6 เนี่ยมันก็ถ่าย 4K ไม่ได้แล้วมันก็จริงๆกล้อง M6 เนี่ยมันเป็นสไตล์เลนส์ไฟเดอร์นะครับการประกอบงานประกอบค่อนข้างดีพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าเทียบกันเนี่ยถ้าเทียบกับตัว Canon M50 มันก็ถือว่า M50 ดีกว่า M50 ก็จะมีจุดบอดนิดนึงในแง่ที่ว่าถ้าคุณจะมาถ่ายตัว Vlog แล้วคุณต้องการถ่ายวิดีโอ 4K เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของแฟกเตอร์เรื่องของการครอปแฟกเตอร์นั้นเวลาคุณถือยาวไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในแง่ของคุณหน้าคุณก็จะใหญ่หน้าคุณก็จะบานคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการไปซื้อเลนส์ที่มันมีเขาเรียกว่าระยะโฟกัสเนี่ยนะครับประมาณ10หรือต่ำกว่าซึ่งมันก็หายากแล้วก็มีเขาเรียกว่าราคาครั้นคุณจะไปใส่อะแดปเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้แน่นอนการใส่อะแดปเตอร์มันดีอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ทำให้ระบบการโฟกัสภาพเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการใช้เลนส์นะครับที่ไม่ผ่านอะแดปเตอร์หลายคนคงทราบอยู่แล้วว่าอะแดปเตอร์ก็คือคอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อแน่นอนมันก็มีการดรอปในเชิงของทางฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับว่ามันก็จะดรอปคุณภาพของสัญญาณหรือการส่งข้อมูลซึ่งมันอาจจะน้อยมากแต่มันก็ส่งผลได้เช่นกันถ้าเรามองในแง่ของประสิทธิภาพนะครับดังนั้นก็ทางเลือกนะครับถ้าเกิดคุณจะเลือกถ่ายวิดีโอนะครับในกล้องที่มิเรอร์เลสที่ราคาประหยัดสามารถฟลิปมาเซลฟี่ได้มีการสั่นในกรณีที่คุณถ่ายวิดีโอแล้วก็ข้อมูลการถ่ายวิดีโอครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยยังไงผมก็มองว่าตัว Canon M50 เนี่ยนะครับคุ้มค่าเพราะว่าอย่างน้อยถ่ายวิดีโอเขาก็เฟรมเรทเขาก็สูงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงถามว่าทำไมไม่เชียร์ Fuji XT100 เพราะว่า Fuji XT100 เนี่ยการถ่าย 4K เขาเนี่ยเป็น 4K ในการตลาดก็คือถ่ายได้ไม่ถึงมาตรฐานมาตรฐานก็คือ24 25เฟรมเปอร์เซคขั้นต่ำนะครับเขาถ่ายได้ประมาณ15เฟรม15เฟรมในการดูเนี่ยมันกระตุกอยู่แล้วนะครับมันใช้งานจริงไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องคุยกันแบบ to be frank นะครับว่าบางอย่างมันก็ดีบางอย่างก็ใช้งานไม่ได้นั้นเวลาใช้งานไม่ได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องอัปเกรดกล้องเราก็ไม่อยากจะอัปเกรดถูกต้องไหมครับเราก็อยากจะได้กล้องที่มันมีประสิทธิภาพดีนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลทีนี้มามองในฝั่งของตัวการถ่ายภาพนิ่งบ้างดีกว่านะครับการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็มีหลายแบรนด์ที่ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นตัว Nikon แต่ Nikon ก็จะไม่มีตัว Mirrorless นะครับถึงแม้เขากำลังจะเปิดตัว Mirrorless ออกมาแต่ว่าผมว่าราคามันก็สูงเกินไปเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เราก็คือเอากล้อง Mirrorless ที่คุ้มค่าคุ้มราคาในแง่ของการถ่ายวิดีโอกับการถ่ายภาพนิ่งนะครับอันนี้เรามองของตัวSony บ้างจริงๆ Sony ผมก็น่าประทับใจนะครับประทับใจมากกับระบบการถ่ายแล้วกับการโฟกัสภาพนิ่งของตัว Sony A6300 กับ A6